สองมีความสมดุลนะครับแล้วก็มี health as aspect คือการมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเรามีกันได้ทุกคนแต่หมายความว่าถ้าปลงตกคือฉันไม่แข็งแรงเนี่ยแต่ฉันโอเคกับมันมันก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าในหัวใจนะครับผมขออนุญาตผ่านไปเร็วๆนะครับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพจิตหมายถึง a state of complete physical mental social and spiritual well being not merely the absence of disease อันนี้จากองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าสุขภาพจิตหมายความถึงสภาพที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายทางจิตใจทางสังคมและทางจิตวิญญาณไม่เพียงแต่เป็นการปลอดโรคไม่ใช่เฉพาะคนที่ปลอดแล้ววันคนที่แข็งแรงไปฟิตเนสทุกวันนี้ไม่หมายความว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีได้นะครับอันนี้ในทางปรัชญานะครับคุณค่าของมนุษย์ cognito ergo sum เนี่ยเป็นคำที่เรารู้จักกันทั่วไปแปลว่า I think therefore I am อันนี้เคอร์เน่เดการ์ตเป็นคนบอกนะฮะก็มาจากวลีที่ยาวกว่าบอกว่า dubito ergo cognito cogito ergo sum ก็คือ I doubt therefore I think that I think therefore I am หมายความว่าเมื่อฉันสงสัยฉันจึงคิดและเมื่อฉันคิดฉันก็จึงมีอยู่นะครับหมายความว่าเราจะเป็นคนได้เราก็ต้องคิดนั่นเองทีนี้อันเนี้ยค่อนข้างจะตรงกับงานศิลปะมากเพราะว่ากระบวนการคิดที่เป็นระบบระเบียบเนี่ยเราอาจจะเรียกว่า creative thinking ก็คือความคิดในเชิงสร้างสรรค์ศิลปินนี่ถือว่าถ้าเอาอันนี้เป็นสรุปนี่ก็คือว่าศิลปินนั้นมีความเป็นมนุษย์หรือมีคุณค่าความเป็นสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะว่าดำเนินชีวิตไปด้วยการคิดที่มากกว่าคนอื่นเขานะฮะอันนี้มาจากริคเวทอันสุดท้ายนี่นะครับมณฑลที่10จริงๆอันนี้เคยยกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะฮะว่าปราดเรียบเรียงร้อยโทษนะฮะปราดเรียงร้อยถ้อยคำด้วยปัญญาประหนึ่งชาวนาฝัดข้าวด้วยกระด้งตราแห่งความสุขประทับอยู่ในถ้อยคำของเขาและมิตรสหายก็รู้ซึ้งถึงมิตรภาพเราจะมองอันเนี้ยเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าปราดเรียบเรียงร้อยถ้อยคำด้วยปัญญาประหนึ่งชาวนาฝัดข้าวด้วยหมายความว่าเขาจะทำอะไรเขาต้องคัดกรองแล้วเป็นศิลปินเนี่ยมีการคัดกรองความรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อนำเสนอไปอย่างดีที่สุดอันที่สองคือว่าตราแห่งความสุขเนี่ยอยู่ในถ้อยคำเขาและมิตรภาพไม่สหายก็รู้ซึ้งถึงมิตรภาพหมายความว่าเป็นคนดีของสังคมด้วยนั้นในริคเวทเนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนว่าคุณจะเป็นศิลปินเนี่ยไม่ใช่ว่าทำงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมออกมาเท่านั้นแต่ว่าก็มีความสุขกับสังคมด้วยนะครับอันนี้ในมุมพุทธศาสนา อันนี้มาจากพระธรรมบทนะครับปุพพวรรคก็คือวรรคที่ว่าด้วยดอกไม้ข้างบนเนี่ยนะครับกลิ่นนี้คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทร์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสคาถานี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องพระกัสสปหรือพระกัสสปะตอนที่พระอินทร์ลงมาถวายบิณฑบาตเพราะว่าหอมกลิ่นของศีลของพระกัสสปเนี่ยนะครับหมายความว่าศีลนั่นคืออะไรในความหมายเนี่ยนี่ไม่ได้เอาความหมายของศีลมาเพราะว่าปกติว่าในหนังสือเรียนตั้งแต่ชั้นประถมนี่ก็บอกไว้แล้วว่าศีลแปลว่าปกตินี่พอปกติก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยหมายตั้งใจที่จะให้คนประพฤติตามศีลเนี่ยเป็นปกตินะครับศีลที่รู้จักคือศีล5ข้อแต่ว่าเวลาที่เราไปรับศีลเนี่ยนะครับคือถ้าเรียนภาษาบาลีสันสกฤตนี่จะทราบว่าเวลาที่พระท่านสรุปความเนี่ยว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยคำว่าสีนั้นน่ะปรากฏว่าท่านแจกรูปเป็นเอกพจน์เอกพจน์หมายความว่าท่านแจกรูปศีลเป็นศีลเดียวไม่ได้แจกรูปว่าเป็น5ศีลมั้ยครับหมายความว่าศีลในที่นี้คือไม่ใช่ศีล5หรอกแต่ความเป็นปกติตามนัยยะตามปรัชญาของพุทธศาสนาเนี่ยจะนำมาซึ่งสุขติจะนำมาซึ่งโภคะและพาให้บุคคลไปสู่พระนิพพานตัสมาสีลังวิโสทเยดังนั้นเธอทั้งหลายพึงทำศีลให้พิสุทธิ์เถิดครับโอ้อันนี้อาจจะพูดหน่อยไหมครับเมื่อวานนี้มีประเด็นที่ท่านวิทยากรเสนอว่าเรื่องข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็บอกว่าผมพยายามหากาบหรือฉันบทนี้จริงๆแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าเป็นกาบหรือเป็นฉันเพราะว่าคารุละคุและคารุละหุนี่ไม่ค่อยชัดเจนปรากฏว่าจำอยู่ในหัวตั้งนานแล้วแต่ว่าพอกลับไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีคนพูดถึงเลยอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5ท่านพูดถึงสภาพบ้านเมืองที่ท่านต้องการบุคคลที่ท่านต้องการว่าสาครกระแสศิลป์สิครินทร์วนาลัยดาดาดประดับในมหิดลก็พึงชมอากาศประดับดาวสสิศูนย์ก็สวยสมฉันใดบุรีรมยกเกษตรเกษมสี
พรั่งพร้อมประชาราษฎรมากก็ดูดีพลเมืองก็ควรมีวรวิทยาการพร้อมเพรียงประหนึ่งพงศ์สายพิเศษเกษมสารจึงเลิศมหาลานกาลโลกสุราลัยหมายความว่าบ้านเมืองในแผ่นดินเนี่ยมีแม่น้ำมีภูเขามีป่าเนี่ยอยู่ในแผ่นดินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าชมบนท้องฟ้าประดับด้วยดวงดาวมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์เนี่ยก็สวยงามดีฉันใดก็ฉันนั้นบ้านเมืองของเราเนี่ยจะเป็นเมืองที่ดีก็ต้องพรั่งพร้อมด้วยประชากรประชาชนและพลเมืองเหล่านั้นก็ควรจะมีวิทยาการคือวิชาการถ้าย้อนกลับไปดูหลักศิลปศาสตร์ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ก็จะพบว่าศิลปศาสตร์เนี่ยก็ประกอบด้วยศิลปะไปด้วยนะครับตอนนี้เรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังผจญปัญหาสำคัญของกรุงเทพคือรถติดนะครับยังมาไม่ถึงเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดอีกนิดนึงแล้วก็จะเรียนเชิญท่านแล้วนะฮะอันสุดท้ายจะพูดถึงอันสุดท้ายแล้วครับคือคุณค่าของมนุษย์ซึ่งเป็นทัศนคติของพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระโครง2บทนี้เป็นโครงพระชนิพนธ์ราชการเนี่ยผมไม่จำไม่ได้ว่าบทไหนมาก่อนกันแต่ว่าคนที่ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นจะได้รับกระดาษซึ่งเขียนโครงสองบทนี้ไว้ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์สมเด็จพระศรีนครินทราเนี่ยท่านทรงประทับใจโครงสองบทนี้มากท่านถึงกับเขียนด้วยลายพระหัตถ์เก็บเอาไว้นะครับบอกว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณแผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้หรือไหวนะลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีเนี่ยท่านเขียนว่าห่อนแก้หรือไหวมันก็แล้วแต่ความหมายเดียวกันคือว่าคนเกิดมาก็เกิดมาเหมือนกันทั้งนั้นน่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ดำขาวบ้างความรู้ที่เราเรียนอยู่นี่เราเรียนทันกันได้หมดนะเว้นแต่ความชั่วความดีเท่านั้นเองที่เรียนกันไม่ได้ถ้าไม่ถูกแก้มาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ลำบากอีกประการหนึ่งก็คือว่าความรู้ประดุจดังกำลังกายแห่สุจริตคือเกราะบางศาสตร์พ้องปัญญาประดุจดังอาวุธกุมสติต่างโล่ป้องอาจแกล้วกลางสนามหมายความว่าความรู้นี่เป็นกำลังกายกำลังใจนะแต่ความสุจริตต่างหากนี่ที่เป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากภัยได้ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเพราะนั้นสติเราก็ต้องใช้เหมือนกันเวลาที่จะออกไปสู้รบปรบมือหรือเวลาทำงานทำการใหญ่นะครับอันนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ที่ได้พยายามประมวลมานะครับดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะคาดหวังอะไรกับคนธรรมดาบ้างแต่ทีนี้พอเป็นศิลปินแล้วก็เนี่ยมันอาจจะมีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับจะเข้ามาสู่กระบวนการของการวิจัยนี้นะฮะหลักการและเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่เราพูดไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการจุฬา100ปีเพื่อร่วมฉลองการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ100ปีนะครับแล้วก็ในปีเนี้ยปีที่2เนี่ยก็เป็นปีที่จะพูดถึงผู้ที่ออกแบบนาฏยประดิษฐ์คือออกแบบท่าเต้นท่ารำจริงจะใช้คำว่าออกแบบท่ารำอย่างเดียวก็คงจะไม่ครอบคลุมเนื่องจากนาฏยศิลป์นั้นเนี่ยไม่ได้ประกอบไปด้วยรำไทยเท่านั้นแต่ยังมีการแสดงที่เป็นศิลปะการแสดงออกท่าทางอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะมาที่เราผมก็ไม่เคยใช้อย่างเงี้ยผมกดแล้วมาทีละข้อผมมากดมาที10ข้อเลยแล้วก็พูดเองรู้สึกว่าเร็วกว่าประโยชน์ดูนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็พูดถึงเราใช้คำภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือว่า choreographer นี่ต้องยอมรับว่าบางทีพูดภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาไทยก็จะพูดออกแบบท่าเต้นนาฏยประดิษฐกรนักอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีคำเยอะแยะแต่เราหมายความอันเดียวกันคือคนที่คิดออกแบบท่าเต้นว่า1เอาล่ะต้องเป็นผู้มีทรงต้องเป็นผู้มีความสามารถนะเชี่ยวชาญด้านนาฏยประดิษฐ์ทั้งด้านกายภาพกายวิภาคแล้วก็องค์ประกอบการแสดงนะครับ
คือออกแบบเต้นไปแล้วเต้นไปมากๆไม่ใช่ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนี้ไม่ได้ต้องเต้นแล้วสบายพอนะครับอันถัดไปมีการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีจินตนาการมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ไม่แสดงออกจินตนาการโดยคัดลอกหรือว่าเรียนแบบจากงานของคนอื่นมาของตัวเองก็ไม่ทำซ้ำด้วยไม่ได้เอาของคนอื่นมาด้วยมีกลวิธีมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะพิเศษคือมีคุณลักษณะพิเศษนะครับเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏยศิลป์ในแง่นี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเอกลักษณ์บุคคลเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไปดูทางทัศนศิลป์เนี่ยเราพบไปดูรูปนี้แล้วรู้เลยว่าของใครนะฮะแต่พอมาเป็นนาฏศิลป์เนี่ยเราก็อันนี้ของใครหว่าดูไม่ออกนะครับแต่บางทีถ้าซีกันมากๆก็จะดูออกคนนี้เขามีซิกเนเจอร์อยู่ที่นี่เป็นต้นนะครับเช่นอย่างโทรทัศน์ใช่ไหมครับมีคนเขาเคยแซวหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลว่าถ้าเรื่องไหนมีเทียนจุดแล้วก็เป็นของหม่อมน้อยล่ะอะไรเป็นแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเรื่องโทรทัศน์นี่มันก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าเขาเขียนมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับมีเทียนจุดแล้วมีภาพมัวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นผู้ถ่ายทอดเผยแพร่หรือเป็นต้นแบบศิลปะแขนงนั้นคือคิดประดิษฐ์ศิลปะอะไรมาอย่างหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าในแง่หนึ่งก็คือศิลปะนี้จำเริญไปในวงกว้างไม่ใช่เอาไปยัดเยียดให้เขานะครับเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นโซเชียลอินทิเกชันแล้วนะครับย้อนกลับไปหาเกณฑ์ทางจิตเวชศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยคืออันเนี้ยถือว่าเป็นคุณสมบัติที่บุคคลสาขาอื่นเราก็ต้องการเหมือนกันผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นผู้มีคุณธรรมทุ่มเทเสียสละเพื่องานศิลปะการแสดงด้านนาฏยศิลป์เป็นผู้ใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เดี๋ยวจะต้องแนะนำท่านผู้ทรงคุณวุฒินะนะครับเอาอีกทีไหมครับเพราะว่ามันอันนี้มาพร้อมหน้ากันแล้วแล้วก็คนอันนั้นคนอื่นแนะนำมาผมยังไม่ได้แนะนำท่านทั้งหลายเลยผมก็อยากจะแนะนำเหมือนกันนะครับท่านแรกอาจารย์สุวรรณีชลานุเคราะห์ปัจจุบันนี้ท่าน86แล้วครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครรำครับท่านเป็นละครหลวงรุ่นเด็กในสำนักพระราชวังรุ่นสุดท้ายนะครับสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มหัดละครตั้งแต่อายุ6ขวบเพราะฉะนั้นท่านก็รำมาแล้ว80ปีครับแม่ไม่ได้ยินเปิ่นคุณแม่ท่านไม่ได้ยินนะครับแล้วเปิ่นระบบเสียงที่เนี่ยเปิ่นมันเป็นไมโครโฟนที่ออกไปด้านนอกคราวนี้คุณแม่ก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ยินอาจารย์จุดนั่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินก็หมายคือหมายความว่าครับคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการฟังพอสมควรนะครับระบบเสียงมันเหมือนก้องๆไปอาจารย์โตก็คราวนี้ต้องอาจจะต้องเสียงดังขึ้นสักนิดนึงมีใครได้ยินไหมครับอันนี้ได้ยินนะโอเคนะครับผมก็เป็นโรคชอบพูดห่างกลัวไมโครโฟนจะดูดพูดช้าเหรอครับพูดช้านิดนึงเพราะเสียงมันอย่างนี้หมดโอเคขอบพระคุณครับมันก้องไปหมดเลยอยู่ในนี้ไม่ได้ยินนะครับพูดช้าหน่อยนะครับอาจารย์สถาพรสนทองครับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ไทยเป็นข้าราชการบำนาญนะครับกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันนี้อาจารย์สถาพร77แล้วครับนะครับ7749ใช่ไหมครับลดลงไปไม่ใช่ครูราคบโพธิเวศวันนี้ส่งตัวแทนมาคืออาจารย์จุลชาติอรัญญนาคนะครับกามณีครับครูราคบครับครับส่งตัวแทนมาคุณครูรานีอาจารย์รานีชัยสงครามครับข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับอาจารย์รานีได้ยินผมนะครับไม่สังกิดไม่รู้เรื่องได้ยินไหมครับอาจารย์รานีได้ยินผมไหมครับครับรองศาสตราจารย์ฉันทนาเอี่ยมสกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในนี้เขาบอกว่าครูฉัน60แล้วเหรอฮะผิดหรือเปล่าครับ60ยังแจ๋วครับแต่ใจยังไม่ค่อยยังไม่60ใจไม่ใช่60เลยไปแล้วอ่ะครับยังไม่ถึงครับใจ30ใจ30แล้วครับอาจารย์ดร.รจนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รจนาสุนทรานันท์ครับจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับอาจารย์มนูลพึ่งพยอมครับจะมนูลเป็นนักบัลเล่ต์สำคัญท่านหนึ่งอาจารย์จุลชาติอรัญนาคครับอาจารย์ดร.ไพโรจน์ทองคำสุขครับจากสำนักเป็นนักวิชาการละครและดนตรีกลุ่มวิจัยพัฒนางานแสดงกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ครับอายุ40นะครับยังดูเด็กนะรีบถามก่อนเลยนะครับว่ายังดูเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ดร.ประวิทย์ยัง on the way นะครับยังอยู่บนทางด่วนด้วยครับนะครับอาจารย์ดร.ประวิทย์ก็อยู่คณะสารศาสตร์ภาควิชาศิลปะการละครครับทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องมาถามท่านละเพราะว่าทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยยกเว้นผมไม่ทราบเป็นนาฏศิลปินหมดเลยนะฮะนั่นจริงๆแล้วท่านก็จะเห็นมามากข้อดีข้อเสียความสามารถคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะครับประการแรกเนี่ยคงจะต้องพูดก่อนว่าถ้าจะบอกคนนี้แหละใช่ศิลปินเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดแบบ positive ก็บอกว่าปราชญ์เนี่ยเขารู้ทางกันใช่ไหมครับถ้าพูดแบบ negative ก็ว่าไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่หมายความว่าคนที่เป็นศิลปินเขามองกันออกว่าโอ้คนนี้แหละเป็นศิลปินนะเราจะดูจากอะไรได้ในแง่ที่พิจารณางานอะไรแบบนี้ครับผมขออนุญาตเรียนถามเลื่อยไปเลยนะครับเรียงตามอาวุโสถ้าจันตั้มจะบอกอาวุโสเรียนตามความสวยถ้าเรียนขอเชิญโต๊ะกลางเลยครับโต๊ะกลางเป็นท่านผู้อาวุโสกราบเรียนถามอาจารย์สุวรรณีชลานุเคราะห์นะครับศิลปินที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นสำคัญครับเอาพูดถึงประดิษฐ์ท่ารำก่อนดีกว่าครับนะคะผู้ที่จะประดิษฐ์ท่ารำนาฏถึงไทยต้องเป็นผู้มีความรู้อย่างน้อย10ปีขึ้นไปต้องรู้กฎเกณฑ์ลีลาท่ารำได้แม่นยำตลอดจนวรรคตอนของห้องเพลงและวัฒนธรรมนั้นๆเคยมีผลงานการแสดงอย่างเช่นละครชาตรีละครนอกละครในละครพันทางละครดึกดำบรรพ์และละครอื่นๆซึ่งมีการแสดงไม่เหมือนกันกล้าคิดกล้าทำและรับผิดชอบไม่นิ่งเฉยแสวงหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อมาพัฒนาตัวเองรับฟังคำบอกเล่านำมาร่วมการแสดงได้อย่างไม่เคอะเขินต้องเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรดีเด่นหรือเพลงอะไรที่ฮิตที่มีความนิยมนำมาร่วมการแสดงได้ค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเป็นความเห็นที่ครอบคลุมดีมากเลยนะฮะสรุปไว้หมดเลยอาจารย์ถึงขนาดที่ระบุลงไปด้วยว่าต้องมีประสบการณ์ไปแล้ว10ปีขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่หนึ่งเนี่ย10ปีระยะของที่อาจารย์เสนอมาเนี่ยเป็นเวลาที่สะท้อนว่ามีประสบการณ์ที่จะทำงานได้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับท่านที่2นะครับเรียนเชิญอาจารย์สถาพรสนทองนะครับกรุณาให้ความเห็นหน่อยครับว่าศิลปินที่ดีเป็นอย่างไรนะครับเขาพูดเนี่ยยังไม่ได้ยินถ้าพูดถึงในแง่ว่าคำว่าศิลปินอย่างเดียวนะฮะก็คงจะลำบากหน่อยสำหรับคนแก่ๆแล้วเนี่ยไม่เป็นแล้วนะคะอย่างเดียนเป็นศิลปินแล้วก็มาเป็นผู้บริหาร
แล้วก็เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็มาสอนก็ไม่รู้ว่าจะดึงอะไรมาจริงๆแล้วผลงานที่สร้างงานถ้าเป็นศิลปินก็คือการเป็นผู้ที่สามารถที่จะใช้ร่างกายสื่อความหมายแสดงในเรื่องของศิลปะได้งดงามอย่างดีที่สุดนะคะเพราะนั้นในช่วงที่ไม่ได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับมานั้นก็ควรจะถ่ายทอดเพื่อจะให้ศิลปะของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะเป็นมรดกตกทอดต่อไปอีกเหมือนอย่างที่ครูได้ถ่ายทอดให้เรามาเมื่อเป็นศิลปินนั้นคิดว่าแต่ละคนควรจะต้องศึกษาเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดที่สามารถจะทำได้จากไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าลำกลเม็ดต่างๆวิธีการที่จะนำมาใช้มีหลายๆอย่างการเป็นละครลำนี่ไม่ใช่มีแต่แค่ลำเป็นนะคะต้องศึกษาในเรื่องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อจำเป็นจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวงจรที่ดีนั้นก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลสิ่งที่ได้รับมาจากครูบาอาจารย์นั้นมาถ่ายทอดให้ดีที่สุดคิดว่าคนที่เป็นศิลปินแล้วก็มาเป็นครูนั้นก็มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเป็นการถ่ายทอดที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเด็กนะฮะทั้งในด้านสรีระทั้งในด้านคำกล่าวต่างๆอย่างเดียวฉันเคยเป็นลูกศิษย์ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสียนีท่านไม่เพียงแต่สอนท่ารำหรือกลเม็ดอะไรต่างๆแต่ท่านสอนทัศนคติที่ดีของศิลปินให้เรารับทราบการไม่ก้าวก่ายการไม่ไปวิตกวิจารณ์ในเรื่องงานของคนอื่นอันนั้นเป็นวัฒนธรรมไทยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเมืองไทยนี่เรื่องของการวิจารณ์นี่แทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะไม่มีคนวิจารณ์อาจจะเป็นที่ว่าในเรื่องนาฏศิลป์นั้นคนภายนอกหรือเป็นนักวิจารณ์อย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่รู้ซึ้งถึงบทบาทลีลาการแสดงอะไรต่าง